ที่หอประชุมเปรมตินสุรานนท์ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทราโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานมอบทุนสนับสนุนการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาจำนวน 200,000 บาทให้แก่นายวีรพลกิตติพิบูลผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชพร้อมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่32อำเภอที่มีความประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนและนักเรียนผู้พิการด้อยโอกาสทางสังคมจำนวน660ทุนทุนละ 2,000 บาทรวมทั้งสิ้น 1,320,000 บาทซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจำปี2560โดยมีตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่นจากนั้นผู้รับทุนกล่าวคำปฏิญาณตนจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะตั้งใจเล่าเรียนและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติจะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษาโดยอย่างเคร่งครัดและจะนำทุนการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาต่อไปกิรยุพันธ์คำทีมข่าว DN News รายงาน